ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องอันหนึ่งในช่วงวันที่31มีนาคมถึง1เมษายน2560บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่1ถึง3เมษายน2560พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และลพบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 20:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที